ตลาดอินเดียชอบกินทุเรียนไหมมีหลายๆคนที่ถามฟินโอเข้ามานะคะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็รู้แหละว่าตลาดจีนอ่ะเขาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะรับซื้อทุเรียนแล้วก็บริโภคทุเรียนเยอะแยะอะค่ะบางทีการจะฝากความหวังไว้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเขาไม่ซื้อขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเราควรจะหาตลาดรองรับไหมซึ่งอีกตลาดนึงอะค่ะที่เรามองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นตลาดที่มีคนบริโภคเยอะหมายถึงว่าประชากรเยอะรองลงมาจากจีนนั่นก็คืออินเดียแต่คุณโอจะบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเอาจริงนะคะเขาไม่ค่อยซื้อทุเรียนค่ะส่งไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำกำไรหรือว่าอาจจะไม่ได้บริโภคกันเยอะเนื่องจากว่า1คือคนในอินเดียจะไม่ได้มีกำลังซื้อสูงค่ะทุเรียนเนี่ยเอาจริงนะคะก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าราคาแพงอ่ะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ราคาแพงอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าอินเดียเนี่ยค่ะเขาจะมีชนชั้นหลากหลายมากๆค่ะกลุ่มท็อปๆของเขาเนี่ยก็จะประมาณไม่เยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางจนถึงกลุ่มชั้นล่างซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมีกำลังซื้อที่ไม่ค่อยสูงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อทุเรียนที่ราคาแพงๆเขาก็ไม่ซื้อค่ะและข้อ2คือไม่ค่อยคุ้นเคยกับกลิ่นของทุเรียนด้วยความที่คนอินเดียเนี่ยค่ะเขาคุ้นเคยกับเรื่องของสมุนไพรเรื่องของความหอมแต่ว่าทุเรียนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยได้กินเยอะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีของเข้าไปขายในประเทศเขาแต่ถ้าเกิดไปขายเนี่ยมันก็ขายยากเพราะเขาไม่เคยลองพอไม่เคยลองก็ไม่กล้าค่ะเขาไม่กล้าก็เลยไม่ชินอ่ะไม่ซื้อดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น2ปัจจัยหลักๆเลยค่ะที่เราอาจจะไม่ได้สามารถขายทุเรียนสดไปได้ในประเทศอินเดียแต่คุณโอเชื่อนะคะว่าถ้าเราขายทุเรียนอื่นๆที่กลิ่นมันไม่ได้แรงขนาดนี้อาจจะเป็นทุเรียนอบแห้งหรือว่าเป็นทุเรียนฟรีสไดร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นโอกาสที่ไปต่อได้ค่ะแต่ลูกสดเนี่ยอาจจะต้องไปประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่มีคนเอเชียและคนจีนอาศัยอยู่เยอะๆค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าQueen O Queen of Fruit ค่ะ